อูกากะอูกากะลุงชัยรอนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ไอ้บังปื๊ดจะมากูจะมาส่งของเอาลุงชัยบังมาแล้วบังมาแล้วกูไม่ได้เจอกันนานเลยบังปื๊ดไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่ได้ออกคลิปโมกุมะตั้งนานเดี๋ยวบังจะเทรดเบตเทิลพาร์ทให้นะรอแป๊บนึงก็แกนพีทไม่ได้อัปเดตเลยบังก็เลยไม่ได้มาแล้วเนี่ยโอ้กว่าจะได้ออกช่องโมกุมะก็หลายเดือนแล้วเนี่ยโอเคบังปื๊ดนี่เลยลุงเทรดไปแล้วนะ 15,000 โลบักเบตเทิลพาร์ทซีซั่น2แพงจังเลยนะช่วงนี่รวยหรือบังปืดไปแล้วนะตูมร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี้ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมี ID ไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไอ้อลังครับสวัสดีหลานๆทุกท่านกันด้วยเด้อไม่ได้เจอบังปืดนานเลยบังปืดโอ้โหหายหน้าหายตาไปตั้งนานเลยนะบังปืดเพื่อนเลิฟแล้วนี่บังซื้อดาบมาใหม่ด้วยเนี่ยซื้อมาจากลุงไฉเนี่ยดาบนี่นะมาจากแบทเทิลพาสซีซั่น2เนี่ยโอ้บังคิดว่าบังจะเป็นฟอร์เรนติโนไปเลยละกันรอเปลี่ยนอะไรล่ะขอไปรับหน่อยสิมีละกงงงเกยที่มีละกังกังกุยไหนบังขอฝันหน่อยดิโอ้ฝันไม่โดนเลยไอ้เปลดนี่ทีกูตายเลยเนี่ยอู้ดาบมันเป็นน้ำแข็งนะบังว่ามันน่าตึงน่าดูเลยนะบังขอใช้สกิลอาร์หน่อยดิโอ้โหเป็นการแทงสิโอ้หิมะโอ้โหบังชอบมากเลยเนี่ยสกิลอาร์ก็แทงเหมือนกันอุ้ยสุดตึงเลยดาบนี่แต่บังโดนกระทืบแล้วบังไม่ได้เล่นนานบังลืมวิธีเล่นหมดแล้วอีกเล่มหนึ่งก็เป็น2ดาบคูเป็นดาบสันโอ้บังดูว่าบังมันคิริตูดคูงนะเนี่ยแต่ฝันไม่ค่อยโดนเลยฮิตบ็อกเกมนี้มันอะไรกันวะเนี่ยบังนี่งงเลยยิ่งกว่าโปรเจกต์เลเยอร์อีกเนี่ยขอดูสกิลหน่อยได้มั้ยเนี่ยบังว่าจะแบบเร็วกว่านี้อีกคิริตูดคูงก็ไม่ได้ดูดิดาบมันฟันช้าเลยเกินแต่บังว่ามันก็เหมือนนาคอสอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาจาก ROV หรือเปล่านี่บังก็หมุนเลยนี่โอ้โหใช้เวทมนต์ได้ด้วยดาบน้ำแข็งอันนี้ก็ประมาณนั้นแหละสำหรับดาบเบนเทนพาร์ทบังแค่เก็บสะสมเฉยๆนะไม่ได้ใช้จริงหรอบังว่าตอนนี้บังรอคนในแคนมารับก่อนโอ้คนในแคนมารับบังแล้วเดี๋ยวบังจะไปทำผลยางเกียร์2กันเหมือนเขาบอกว่ามันแข็งแกร่งมากเลยบังอยากลองใช้ดูแต่เนื่องจากว่าบัง FC เยอะก็เลยมีคนมาตามล่าบังจังหูสเม็ดอะไรก็ไม่รู้แต่บังขอไปก่อนแล้วเด้อเข้าสู่โลก2และได้ข่าวว่ามีเผ่าใหม่มาด้วยบังว่าอยากจะสุ่มสักหน่อยนะเพราะว่าดวงของบังในช่วงนี้ก็ดีมากเลยนะนี่เลยเผ่าไซบอกนะมีโอกาส 1% เดี๋ยวบังจัดเลยละกันรวมๆบังหมดไปประมาณ 2,000 โลบักเลยบังก็ได้เผ่าไซบอกมาแล้วนะโอ้โหโคตรตึงเลยดูด้านหลังบังดิโอ้ยมีตะขาบติดอยู่ด้วยและก่อนที่บังจะทำเกียร์2ได้บังต้องกินผลยางก่อนโอเคได้เวลากลับมาใช้ผลยางตึงๆของบังแล้วตอนแรกใช้ผลอุ้มตีนหมีโคตรกากเลยบังว่าแล้วบังก็มีกองที่ได้จากแบทเทิลพาร์ทมาด้วยน้องในเคนบอกว่าลองสุ่มดีที่บังอาจจะได้ผลมิติก็ได้แต่มึงดูที่กูได้มาแต่ละอันดูสงแล้วไม่เกลือทั้งนั้นเลยอะไรก็ไม่รู้ผลวิญญงวิญญาณอะไรไปเนี่ยเอามาทำเป็ดอะไรก็ไม่รู้ดูโอ้โหระเบิดตึงๆบังขออนุญาตเทสสกิลก่อนนี่ก็บอกว่าเป็นเผาไซบอกและผลปีศาจจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่บังขอซัดมัดรัวหน่อยโอ้มันก็แรงใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วบังก็รับเควสกับโพนิกิฟอันนี้แต่ว่าบังรับเควสไม่ได้เพราะบังไม่มีหนังสือหนังสือมันดรอปจากคาเกนโอ้ยน้องๆในแคนปวดหัวเลยบังมึงไม่มีหนังสือทำไมไม่เรียนหนังสือกูบอกกูไม่รู้ก็ต้องลำบากคนในแขนนี้เลยนะครับบังก็ใช้หมัดรัวหมัดยางยืดเนี่ยซัดกับคาเกนเลยนี่บังเอาสุดไงแล้วบังโดนหมุนเลยโอ้ยอยากเล่นสนสนุกเป็นสวนสยามทะเลกรุงเทพกูเลยจะบ้าตายบังหนีก่อนดีกว่าบังเขาใส่หมดไม่สนลูกไข่อยู่แล้วนะแล้วบังตอนนี้กำลังจะฆ่าคาเกนตายแล้วเอาคาเกนตายโอ้แล้วบังไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยโอ้ทำไมมันเกลือขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยอ๋อมันบักเฉยๆมันยังไม่ตายโอเคโอ้มันลงไปดำน้ำทำไมกลัวบังหรือไงโอเคตายแล้วตายใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมนั่นแหละผ่านไป80ปีบังตีอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะแล้วบังก็ได้หนังสือมาแล้วนี่เลยกว่าจะได้นะดีกว่าไปเรียนมาประมาณ80ปีนะบังไม่อยากเรียนหนังสือแล้วอ่ะบังไม่มีชุดนักเรียนใส่คราวนี้บังก็รับเควสกับโพนิกิฟได้แล้วเควสแรกก็คือมันให้เราไปสู้กับคอโคไดนั่นเองโอเคมันจะอยู่เกาะนี้พอดีเลยกาเลสเซโกและตอนนี้น้องในแขนเราก็เสกคอโคไดแล้วแล้วมันยิงพลังผลสายมาจากนู่นเลยโอ้ประมาณ8กิโลโอ้บังนี่งงเลยเอามึงเก่งอะไรขนาด
นั้นนะเป็นโลกเกียร์และคิดว่าเท่เลยบังต้องทำดาเมจให้ได้ประมาณ 5% นะบังถึงจะสำเร็จเควสนี้โอเคบังก็นี่เลยดำๆมองไปมันมองกูไม่ค่อยเห็นกูกระเป๋าสีดำอยู่ด้วยว่าจัดเลยละกันบังต่อยเลยแต่บังลืมไปว่าเป็นโลกเกียร์กูต่อยไม่เข้าบังเองก็ซัดพลังอยู่ตั้งนานนะเพราะว่าขี้บังเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนะเปิดได้แป๊บเดียวไงปวดขี้เลยนี่บังก็ยัดไปเลยนะเปิดดากรุงอาขี้นะครับบังรอเก็ตลิงกันอย่างเดียวตอนเนี้ยนะครับมาเพื่อให้ดาเมจถึง 5% ตอนนี้บังใกล้จะถึงแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วบัง 5% แล้วสบายแล้วทีนี้นะครับให้น้องๆก็จัดการเลยละกันบังว่าบังไม่ไหวแล้วบังจัดคูณ2มากับคูณ2ดอบเผื่อจะดอบอะไรจากไอ้เปรตนี้บังไอ้คอกคนอายไหนขอของหน่อยดิพาคงพาคุมมึงได้มั้ยเงี้ยขอเลยใครจะตายแล้วบังก็ยัดเต็มทีเลยนี่เลยใกล้ตายแล้วเรียบร้อยนี่บังเป็นลูกโป่งยางยืดอ้าวตายแล้วโอเคไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ได้เควสสำเร็จบังปื๊ดกลับมาคุยกับโพนิกิฟอีกครั้งนึงก็มันบอกว่าให้เราไปที่เกาะซอมบี้โอเคอาจจะต้องสู้กับโมเลียอย่างแน่นอนนะบังว่าโอ้ยโมเลียอีกแล้วเหรอบังไม่ค่อยอยากเจอมันเท่าไหร่เลยมันชอบเอากรรไกรตัดถำบังและตอนนี้บังก็มุ่งหน้ามาที่เกาะซอมบี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเจอกับโพนิกิฟอันที่2แล้วเควสมันก็คือนี่เลยจริงด้วยเก็กโคโมเลียโอ้โหบังไม่อยากจะพูดถึงมันเลยมันสู้ยากมากเลยนะบอสตัวเนี้ยยากแค่ไหนไม่รู้แต่บังเปิดประตูไปเจอหน้ามันแล้วมาเลยไอ้เก็กโคโมเลียโอ้ยตาแดงกำดูดยาบ้ามาอย่าแน่นอนในตัวนี้บอกแล้วว่ายาบ้ายานรกอย่าไปหากินบังเองก็พยายามทำดาเมจถึง 5% เหมือนเดิมอ่ะบังก็ดีเลยลอยตูดมาเลยไงบังชอบอยู่แล้วตูดเนี่ยเตะมาเลยนี่ขนาดเตะไปขนาดนี้บังยังไม่ได้ 1% เลยแต่มันบักพอดีลงไปดำดินทำไมก็เจอบังแล้วละกันละสักว่านี่สู้ไปสู้หมามันดันเปิดล้างแยกด้วยโอ้โหมึงก็โหดเกินไปแล้วไอ้โคโมเลียนี่น่าจะเป็นบอสที่โหดที่สุดในโลกแล้วมันเนี่ยในเกมเนี่ยมึงดูดิล้างแยกมันโอ้โหแล้วดูมีของขวัญปรามาหนูด้วยตบกูเป็นขี้เลยโอ้โหบังกูหลับไหนเลยเมื่อกี้แต่ก็ไม่มีอะไรหยุดบังคนนี้ได้แต่บังก็โดนกระทืบแล้วเลือดมันก็จะตายแล้วกูก็ตายเหมือนกันเลยบังโดนอาตามีแล้วโอ้โหบังตายแต่ว่าเควสสำเร็จพอดีเพราะว่าบอสตายแล้วน่าเศร้าเหลือเกินบังปืนกูโดนตัดมาลูกิสลานรอบแล้วเนี่ยและเราก็สำเร็จเควสที่นี้แล้วต่อไปก็บอกให้เราไปที่โอเดโรซานะที่นี่คือเกาะของโดฟามิงโกซึ่งเป็นเกาะที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยบังไม่เคยมาเหมือนกันก่อนอื่นบังก็ต้องมาเซตสปาวที่นี่ก่อนไหนนี่โลโบเพื่อนเลิฟขอเซตสปาวหน่อยเด้อเหมือนเดิมเราก็มาคุยกับโพนิกิฟของเกาะนี้และแน่นอนครับเควสของมันก็คือไปสู้กับไอโดฟามิงโกแน่นอนแต่ก่อนจะสู้กับโดฟามิงโกเราต้องสู้กับไอปิก้าก่อนซึ่งมันเป็นหุ่นยักษ์และตอนนี้ไอ้พิกาก็เกิดแล้วมันเป็นหุ่นยักษ์ที่โซโลใช้เท้า8ขุนเขาทันดอน18ประการ56ประการปีดอะไรไม่รู้ฆ่ามันตายแต่ว่าพอมันคำรามทีหนึ่งเราจะกระโดดไม่ได้และตัวมันโคตรใหญ่เลยแล้วบังจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยเลือดตั้ง 75,000 เหมือนเดิมเหมือนเคยบังต้องสู้กับมันให้ได้ 5% ดาเมจโอเคบังว่าตอนนี้มันกำลังจะป้องกันได้ด้วยโอ้ยตัวนี้มันโหดเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราต่อยไม่เข้าเลยนะฮิตขึ้นก็จริงแต่ดาเมจ0และบอกได้คำเดียวว่าแต่ละท่าของมันนี่ทำบังมึนหัวหมดเลยเนี่ยโอ้โหใครเป็นโมชันซิกเนี่ยเล่นเกมนี้ไม่ได้นะจอสั่นกึกๆๆอย่าออกใจผลสั่นสะเทือนดูดิมันกระโดดกระทืบบังได้ด้วยเนี่ยโอ้ยเละเป็นขี้เลยบังว่านะมึงเอากูไปทำแกงส้มแดกดีกว่านะบังว่านะกูไม่อยากจะสู้กับมึงแล้วบังก็สู้กับมันอยู่ประมาณ8ปีตอนนี้บังก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะประมาณ 10% เลยนะโอเคแล้วนี่บังเอาจริงเลยไงบังใส่สุดเลยแล้วมันก็ตายลงเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกว่าโดฟามิงโกนี่จะเกิดในอีก15นาทีนะโอเคบังต้องรอไประหว่างรอบังก็มาตีโรงงานเลยละกันโอ้โหนี่บังเล่นบอกฟุตหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้มีโรงงานให้ตีด้วยแต่ว่าโรงงานนี่มันใหญ่กว่าบอกฟุตประมาณ10เท่านะบังว่านะและด้านในโรงงานก็จะมีสารจำมันกำลังสีด้วยนะเอาไว้ทำผลปีศาจเทียมนะบังว่าบังต้องจัดการมาแล้วบังกระทืบโรงงานจนโรงงานเนี่ยโอ้ยพังเลยนะแล้วบังก็ได้ใส่บอกเกียร์มาด้วยซึ่งน้องในเกมบอกว่าบังสามารถเอาไปทำเป็นสกิลของหมัดใส่บอกได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูบังก็คุยกับไอ้หนุ่มนี่เรียบร้อยนะมันก็บอกว่าขอใส่บอกเกียร์หน่อยและตอนนี้ที่มือบังเนี่ยก็มีแสงวิบวับวิบวับเข้ามาแล้วนะบังกลายเป็นใส่บอกเรียบร้อยเต็มตัวและบังก็มาตีโรงงานเพิ่มอีกนะซึ่งเขาบอกว่าโรงงานเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดของรอด้วยนะไม่รู้ว่าเวฟที่เท่าไหร่แต่บังก็ได้ใส่บอกเกียร์มาอีกอันนึงแล้วนะ
ซึ่งสามารถเอาไปทำสกิลได้ด้วยบังก็ไม่รอช้าก็แลกสกิลไปเลยนะใช้หนึ่งใส่บอกเองและดูสกิลที่บังได้นี่เลยเป็นหมัดรัวโอ้โหโคตรเทเลยบังปื๊ดอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นโดฟามิงโกก็เกิดแล้วบังก็ถึงเวลาแล้วที่จัดการมันซึ่งมันก็โหดพอสมควรเพราะมันสามารถควบคุมเราได้ด้วยโอเคแล้วเหมือนเดิมเราก็ยัดพลังไปเลยนี่เลยเจอพลังคืนเต่าหมุนปิ้วนี่ขนาดขนยางยังไม่ตื่นนะโหดขนาดนี่บังก็ไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นี่บังก็ซัดเลยนี่หมัดแกลิงกันรัวๆเหมือนเดิมทำดาเมจให้ถึง 5% และแป๊บเดียวไอ้โดฟามิงโกก็ใกล้จะตายแล้วบังขอปิดฉากเลยละกันเรียบร้อยบังฆ่าโดฟามิงโกได้แล้วเควสสำเร็จแล้วบังก็ได้แว่นตามันมาด้วยโอ้บังโชคดีจังเลยนั่นหนึ่งเนี่ยจากนั้นบังก็ไปตีนี่เลยทาฟาก้าดีวอเตอร์รอกันต่อนะบังว่าตัวนี้น่าจะได้ของดีนะมันเป็นผลใหม่แถมมีดาบมันด้วยมีผ้าคลุมผ้าคลุมมีหมวกด้วยบังว่าบังเอาอยู่นะตัวเนี้ยแต่ว่าดูทรงแล้วมันโหดน่าดูเลยนะโหดไม่โหดไม่รู้แต่มันจับบังนี่เลยไปทอดย่างแดกตายโอ้โค้งไปเลยช็อตทีบังเนี่ยโอ้ยนึกว่าไปอยู่สวรรค์แล้วมึงดูดิระเบิดทีนึงโอ้ยหน้าจอกูแทบจะระเบิดคอมแทบระเบิดเลยนี่พี่น้องเอ้ยและระหว่างที่บังสู้อยู่ดีๆเนี่ยตอนนี้มันก็ใกล้จะตายแล้วนะแต่ว่าลาวามันก็ขึ้นมาบนนี่ได้ไงก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกกูเลยว่าลาวามันจะค่อยๆขึ้นมาด้วยบังเปิดกันเลยนี่เลยโดนลาวาเรียบร้อยตายโง่โง่เลยบังไปอยู่นรกเด้อและเควสต่อไปของผลหยางก็คือให้ไปที่เกาะโคลอสเซียมพอมาแล้วเราก็จะเจอกับโพนิกิฟอีกอันนึงซึ่งภารกิจของมันก็คือให้เราไปลงดันซึ่งก็คือเป็นโคลอสเซียมที่เกาะใหม่นั่นเองซึ่งเราต้องสู้กับลูฟี่ตัวเป็นและนี่ก็คือดันที่บังปื๊ดจะต้องมาลงซึ่งบังเนี่ยต้องทำดาเมจกับลูฟี่ให้ได้ 5% และก็ชนะดันนี้ให้ได้ซึ่งบอกได้เลยว่ายากมากๆเพราะบังแม่งใช้ผลหยางซึ่งมันต้องบังคับใช้ผลหยางทำมึงจะทำเกียร์2โอ้โหแล้วตอนนี้เรามากันประมาณ10คนเดี๋ยวมาดูว่าจะเหลือกันกี่คนและตอนนี้เวฟที่1ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะมีพวกโคลอสเซียมออกมานะใครที่ดูภาคเดโรซามาก็จะรู้ที่ลูฟี่มันไปลงนั่นแหละซึ่งเราก็ห้ามตกจากไอ้น้ำนี่ด้วยนะถ้าตกไปแล้วก็จะตายทันทีนะแล้วก็ห้ามตายด้วยนะครับเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยบังกดดันมากๆเลยเนี่ยพอถึงเวฟที่5โอ้โหบอสตัวแรกก็ออกมาแล้วนั่นก็คือก็อดเอเนวนั่นเองพลังสายฟ้าโลกาทมินบังว่าบังเอาไม่อยู่แน่ๆบังคงจะทำดาเมจ 5% กับตัวนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้คนเนี่ยก็ยังอยู่ครบอยู่และดูแต่ละคนมันพาผลปีศาจมาไม่เงยผลกุระบ้างแหละผลไฟก็ดีผลเมกมากก็มาแต่แน่นอนว่าแต่ละคนพลังมันโหดอยู่แล้วน้ำมันก็เลยจัดการได้ซึ่งกูทำดาเมจกับก็อดเอเนวไม่ถึง 1% เลยแล้วแบบนี้ลูฟี่นี่กูจะทำมันได้มั้ยเนี่ยและก็ถึงเวฟสุดท้ายแล้วได้เวลาลูฟี่ปรากฏตัวเลือด 40,000 นั่นไงมาแล้วมันใช้เกียร์2ด้วยบอกได้คำเดียวว่าแม่งโคตรโหดเลยแล้วก็พยายามจะให้ตกด้วยดูดิมันใช้อาคีลาชงลาชันอะไรเนี่ยมึนหัวหมดเลยดูดิมันใช้เกียร์2โคตรตึงโอ้ยบังก็ไม่รอช้าบังก็ซัดเก็ตลิงกันไปเลยตอนนี้บังได้มาแล้วประมาณ0กว่าบอกได้คำเดียวว่านี่คือบอสที่ยากที่สุดที่บังปืดเคยเจอมาเลยกับลูฟี่ตัวนี้ดูเลือดกูหายไปแทบหมดโอ้ยบังขอจัดหน่อยโอ้มันเก็ตลิงกันใส่บังโอ้ยเก็ตลิงกันเกียร์สองนี่โคตรเร็วเลยท่านผู้ชมครับและตอนนี้คนของเรานี่เหลือประมาณไม่ถึง5คนแล้วบังก็พยายามสุดฤทธิ์เพื่อจะให้บังเนี่ยดาเมจถึง 5% นะเพราะตอนนี้โอ้ดาเมจบังแม่งน้อยมากเลยเป็นอันดับโลด้วยซ้ำและตอนนี้เลือดลูฟี่ก็เหลือประมาณ 5,000 และตอนนี้บังทำดาเมจได้เกือบ 5% แล้วนะโอเคโอ้บังทำได้ 5% แล้วเท่านี้ก็เหลือแค่จัดการมันให้ตายเท่านั้นเองตอนนี้เราเหลือกันประมาณ 4-5 คนแล้วไม่เนาะซึ่งลูฟี่ก็มีพลังในการกำจัดเราได้ด้วยก็คือทำให้เรามึนได้นั่นเองตอนนี้เหลือกันประมาณ3คนแล้วโอ้โหบังมึนแล้วโอเคแต่มันใกล้ตายแล้วบังขอยัดเกลินการใส่มันเลยละกันตอนนี้มันจะไปฆ่าเพื่อนบังมันจะฆ่าคนในแคนบังมันจะจับคนในแคนโอเคบังก็จัดมัดเกลินการเอาให้ตายโง่โง่ไปเลยตายไปตาลูฟี่หมวกฟางเรียบร้อยบังฆ่าโอ้ยบังเป็นคนฆ่าแล้วบังก็ได้ผลแล้วมาด้วยโอ้อะไรกันครับเนี่ยบังสุดติงไปเลยเวลีกูดโอ้ยนี่แหละคือคนที่ดาเมจน้อยที่สุดซึ่งฆ่าลูฟี่ได้คือบังนั่นเองบังกลับมาคุยกับโพนิกิฟอีกรอบนึงมันบอกว่าให้เราไปที่เรคคอร์ดออฟสปิริตซึ่งน่าจะเป็นกอดที่เซคาเข็นและบังก็เดินทางมาถึงพร้อมกับขาเข็นที่ตามหลังกูมา1ตัวบังก็คุยเลยซึ่งไม่ให้เราจัดการขาเข็นทั้งหมด10ตัวเพื่อจะปลดล็อกเกียร์2นั่นเองโอ้โหภารกิจมึงเนี่ยแม่งโคตรเยอะเลยบังตอนนี้บอกได้เลยว่าเทพมากๆเพราะว่าจัดการลูฟี่มาได้เลยไงบังก็ซัดเกลิงกันใส่คาเคนเลยตอนนี้บังตีตัวสุดท้ายแล้วนะครับถ้าให้ดูส
ักสิบตัวนี่นะคลิปน่าจะยาวเป็นชั่วโมงนะบังว่านะบังขออนุญาตข้ามมาตัวสุดท้ายเลยละกันนี่เลยบังตบเรียบร้อยเควสสำเร็จแล้วแล้วบังก็กลับมาที่โพนิกิฟของเกาะเดสโลซ่าอีกรอบนึงแล้วบังก็กลับมาคุยกับไอ้หนุ่มนี่มันชื่อว่าเยสโลซึ่งชื่อมันเนี่ยแปลกๆมากเลยบังไม่ค่อยชอบมันเลยและเท่านี้บังก็ได้เกียร์2มาครอบครองแล้วโอ้โหทําโคตรนานเลยบังว่านะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลมันเท่หรือเปล่าเกียร์2จนออกมานี่เลยโอ้โหเต่าบังปืดตั้งท่าแล้วท่าอีก่อนเลยเจ็ตพิสตอลหมัดยางยืดธรรมดาอีอันที่2เจ็ตสตอมซึ่งต้องให้คนมาฟันก่อนนี่เลยเจ็ตยางยืดก็คล้ายๆเดิมนะแล้วก็ท่าแซดเลยเลสฮอกโตนะท่านี้เท่มากเลยติดแก๊สได้ด้วยตู้มก็ไปท่าเอกก็เป็นเกตลิงกันที่น่าจะเร็วแรงทะลุนรกขึ้นอู้โคตรตึงทำดาเมจได้ล้วนๆโอ้โหโหดเกินสกิลซีฮะหมัดอีเลฟเว่นหมัดช้างยางยืดนี่เลยโอ้โหโคตรเท่อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหทำคนสตันเลยท่านี้ลูฟี่ใช้ในดันเมื่อกี้เลยมาดูท่าอากันอีกรอบนึงนี่เลยเป็นการสะท้อนดาเมจนั่นเองโคตรเท่เลยและนี่แหละคือเกียร์2นั่นเองท่านผู้ชมครับที่บังทำมาพาร์ทต่อไปยังมีต่อนะสลับบังปืดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้บังกันด้วยนะสำหรับพาร์ทนี้บังขออนุญาตไปพักก่อนเพราะว่ายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะสำหรับแกนบีทนะอัปเดตครั้งนี้นะไปแล้วเด้อหลานๆ